วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่7เมษายน2563นะครับเราเจอกันเช่นเคยบ่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของผู้ประกอบการร้านอาหารและคนส่งอาหารจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณชัยฤทธิ์กิ่งแก้วเจริญชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องราวของช่วงอยู่บ้านโควิดคนไทยอ่านหนังสือที่เป็นเล่มนะครับอ่านมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุดใจพรหมเกิดผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเรามอบชุดหนังสือเสริมทักษะเด็กปฐมวัยจำนวน2ชุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือ Facebook Liveเข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมนะครับก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้จัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อเดือนนะครับสามารถผ่อนชำระหนี้คืนได้นานถึง2ปีโดยไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้จัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อเดือนผ่อนชำระคืนนาน2ปีโดยไม่ต้องชำระเงินกู้ในช่วง6เดือนแรกนะครับ6งวดแรกนะครับนี่เป็นข้อมูลครับมาถึงคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าโครงการสินเชื่อฉุกเฉินซึ่งจัดโดยธนาคารออมสินนะครับให้สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาทโดยไม่ต้องชำระเงินกู้จำนวนกี่งวดนะครับส่งคำตอบมา SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่6เมษายนเมื่อวานนี้นะครับคุณสุรชัยแม้นกลางจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่7เมษายนเป็นต้นไปธนาคารออมสินจะเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าจะจำกัดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์เป็นบางธุรกรรมนะครับอย่างเช่นจำกัดการเปิดบัญชีใหม่และผูกพร้อมเพย์วันละไม่เกิน50คิวจำกัดการเบิกถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์สาขาวันละไม่เกิน100คิวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับพร้อมกันนี้ก็แนะนำประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทโอนเข้าบัญชีไปแล้วถอนเงินที่ตู้ ATM ได้ทุกธนาคารนะครับส่วนลูกค้าของธนาคารออมสินสามารถใช้บริการผ่านโมบายแบงกิ้งออนไมโมของธนาคารออมสินแล้วก็ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับรวมถึงระบบออนไลน์ของธนาคารได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของผู้ประกอบการร้านอาหารคนส่งอาหารจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อของโควิด-19 เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณชัยฤทธิ์กิ่งแก้วเจริญชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์ครับครับสวัสดีครับ คุณพีรพัฒน์ครับครับก็ต้องคุยกันทั้งผู้ประกอบการคนส่งอาหารแล้วก็คนรับอาหารด้วยไหมฮะก็สวัสดีผู้ประกอบการ นะครับครับครับเป็นไงบ้างครับก็สำหรับร้านอาหารเนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นประเด็นสักถามหรือว่าให้คุณชัยเล่าอะไรก็ได้ให้ฟังอะไรก็ได้ครับเพราะมันก็มี3ส่วนใช่ไหมครับคือว่าผู้ประกอบการเนี่ยควรจะทำตัวยังไงดีแล้วก็ทางคนส่งอาหารเนี่ยต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไรและคนรับอาหารก็เมื่อรับมาแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรด้วยเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยไม่ไปติดการแพร่เชื้อโควิด-19นะครับครับสำหรับข้อกำหนดของผู้ให้บริการหรือว่าสถานที่จำหน่ายอาหารเนี่ยเดิมปกตินี่ก็จะมีกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายสาธารณสุขนะครับควบคุมสถานประกอบการอยู่แล้วนะสถานที่จำหน่ายอาหารในประเทศไทยเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็คือจะต้องผ่านการขออนุญาตกับรับรองการแจ้งนะแต่ในสถานการณ์โควิดเนี่ย
ควิด19เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลความสะอาดของสถานที่จำหน่ายนะแล้วก็ในเรื่องของภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการล้างมือในการหยิบจับสัมผัสอาหารนะแล้วก็เวลาให้บริการเนี่ยเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยมีข้อห้ามในเรื่องของสถานที่รับประทานอาหารใช่ครับก็คือไม่ให้มานั่งกินที่ร้านนะก็คือผู้ซื้อต้องซื้อแล้วก็แบบนำกลับไปเองนะในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเวลาเข้ามาซื้อเนี่ยก็จะต้องจัดสถานที่ไว้สำหรับผู้ซื้อนะก็คือเน้นในเรื่องของการเว้นระยะห่างครับอย่างน้อย 1-2 เมตรนะเพื่อไอ้ตรงส่วนนี้ก็คือเพื่อป้องกันการติดต่อถ้าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับครับก็คือหลายๆส่วนที่แบบทางร้านสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของตัวเชื้อโรคได้เนี่ยทางร้านก็ควรจะหามาตรการแล้วก็ช่องทางนะแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือในส่วนของจุดล้างมือนะฮะที่แบบผู้บริโภคมาซื้อเนี่ยถ้าบริการได้ก็ยิ่งดีนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ปรุงผู้ประกอบอาหารที่อยู่ในร้านเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องสวมแมสก์นะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญเนี่ยก็คือต้องใส่อย่างน้อยก็คือหน้ากากผ้าครับแล้วก็ผู้ซื้อจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อกำหนดในบางท้องถิ่นบางท้องที่เนี่ยเขาบังคับนะก็คือทุกคนต้องใส่แมสก์นะครับเมื่อออกจากบ้านใช่ไหมใช่ครับครับครับเพราะงั้นก็ต้องใส่ไปเลยแล้วก็เราต้องสำรวจดูได้ไหมว่าอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องไปจับร่วมกับคนอื่นเขาอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับกรณีของร้านบางแห่งที่เขานิยมให้ลูกค้าเนี่ยเขียนรายการอาหารเองว่าอยากจะรับประทานอะไรและปากกาเนี่ยมันต้องจับอยู่เป็นหลายคนก็ต้องจับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครูจำเป็นไหมฮะจริงๆในส่วนที่แบบจุดสัมผัสที่มีอยู่ในสถานที่จำหน่ายอาหารเนี่ยมีเยอะแยะมากใช่ครับตั้งแต่ในเรื่องของไอ้ตัวเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งนั่งรอเนี่ยจริงๆก็ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆนะครับตอนนี้ในส่วนของใบสั่งอาหารใบออเดอร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยอยากให้สั่งผ่านทางใช้แอปพลิเคชันหรือว่าทางไลน์นะหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยเตรียมปากกาไปเองก็ได้นะครับครับเตรียมปากกาไปเองเอาเงี้ยแบบว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คืออย่างน้อยก็มีเจลแอลกอฮอล์ครับให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยล้างมือนะครับครับจะได้เข้าใจตรงกันว่าหลักๆเนี่ยคืออย่าไปสัมผัสหรือถ้าต้องสัมผัสก็ควรจะล้างมือใช่ไหมฮะครับใช่ครับครับจะได้เข้าใจตรงกันแล้วในส่วนของปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการที่แบบเขากำลังนิยมกันก็คือเดลิเวอรี่นะอันนี้แหละบริการรับส่งอาหารครับจริงๆแล้วในส่วนของข้อกำหนดหรือเกณฑ์ต่างๆที่กรมอนามัยนำเสนอไปในก็คือในส่วนของผู้บริการเดลิเวอรี่ที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยเวลาเขาเลือกร้านเข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยเขาต้องเลือกร้านที่แบบถูกกฎหมายมาก่อนนะก็คือมีมาตรฐานมีอะไรที่แบบเชื่อถือได้นะครับแล้วก็พนักงานส่งเขาก็ต้องได้รับการอบรมหรือได้รับการเทรนว่าเวลาไปส่งอาหารให้ลูกค้าเนี่ยก็คืออย่างน้อยต้องเว้นระยะห่างแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสการส่งการรับอะไรพวกเนี้ยฮะครับถ้าเป็นในสถานที่แบบมีคนอยู่เยอะๆอย่างเช่นคอนโดเนี่ยต้องกำหนดจุดรับส่งอาหารนะเป็นการเฉพาะนะอย่างอาจจะมีโต๊ะหรือว่ามีอะไรวางไว้เฉพาะนะเวลารับส่งอาหารแล้วก็เวลาส่งเสร็จก็คือที่เน้นก็คือเรื่องของการล้างมือครับครับอันนี้คือพนักงานส่งถูกไหมครับใช่ครับครับซึ่งแล้วเชิญครับเชิญคุณชัยเลิศครับแล้วในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยครับจริงๆแล้วในส่วนของผู้บริโภคเองที่สั่งอาหารไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเลยก็เวลารับอาหารแล้วเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องล้างมือเนี่ยแล้วก็เว้นระยะห่างนะแล้วก็ในส่วนของหน้ากากอนามัยเนี่ยก็คือต้องใส่ตลอดเวลานะครับครับแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายเงินก็เหมือนกันฮะอย่างในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบริการจ่ายเงินผ่านทางแอปอยู่แล้วนะมันก็จะหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสการยื่นรับส่งเงินนะฮะตรงช่วงนี้นะครับใช้แอปดีกว่าครับใช่ครับนะครับเอาเป็นว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปสัมผัสกันแล้วก็อยู่ให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรก็แล้วกันหลักการง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่อาจจะคุ้นเคยกันหรือเปล่าคุณชัยเลิศว่ามันจะต้องส่งมาใกล้กันทักทายกันบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยต้องหยุดไหมฮะเพราะตอนนี้จริงๆสถานการณ์ตอนนี้ทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ส่งอาหารเองเนี่ยก็จะเข้าใจสถานการณ์ดีส่วนใหญ่ก็คือจะเว้นแล้วก็เว้นโดยอัตโนมัตินะฮะก็คือแบบแล้วก็บางสถานที่เนี่ยก็จะมีจุดที่แบบไว้รับอาหารโดยเฉพาะเลยนะครับครับก็ทำไงครับก็คือตั้งโต๊ะไว้แล้วก็เวลาเดลิเวอรี่มาส่งก็วางไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วเราก็เอาตังค์ไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเขาไม่สะดวกก็คือวางตังค์ที่โต๊ะอ๋อก็รับตังค์ไปเลยแล้วคุณก็เอาของวางไว้แค่นั้นเองใช่ครับนะครับเราก็ไปเอาของมาเสร็จแล้วปั๊บเมื่อรับมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมั่นใจว่าเราสะอาดยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เราไปจับไม่ว่าจะเป็นถุงไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยควรจะต้องล้างมืออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอืมครับมันมีโอกาสติดไหมจริงๆแล้วถามว่าโอกาสติดไหมมีนะฮะมีโอกาสติดกันแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยมากเพราะว่าในส่วนของผู้ส่งเองเนี่ยครับจริงๆแล้วเขาก็เน้นในเรื่องของการล้างมืออยู่แล้วครับนะแล้วก็ในส่วนของผู้รับเนี่ยก็ในการรับส่งเนี่ยมันสัมผัสแค่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวใช่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้แป๊บนึงที่ว่านี้เนี่ยจุดที่เราสัมผัสเนี่ยมันมีหรือเปล่าใช่ครับก็คือเราก็เน้นเรื่องของการล้างมือครับนะและอีกส่วนหนึ่งก็คืออาหารที่เราสั่งมาจากในส่วนของ delivery เนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ก็เน้นอาหารที่แบบผ่านความร้อนนะฮะปรุงใหม่ๆแล้วก็ใช่ครับแล้วอาหารที่แบบใช้มือสัมผัสนี้ก็ควรจะลดนะหรือว่าเลี่ยงไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเช่นพวกข้าวมันไก่หรือว่าส้มตำอะไรพวกเนี้ยที่เขาใช้มือในการปรุงเว้นไปก่อนตรงนี้อาจจะเรื่องเว้นไปก่อนนะหรือว่าถ้าอยากกินจริงๆก็คือเวลามาส่งแล้วเนี่ยก็เอาไปอุ่นให้ร้อนครับมันก็จะเสียรสชาติความอร่อยไปนิดหน่อยครับครับอาจจะต้องดูนะว่าถ้าร้านไหนเขาใช้ไอ้อะไรล่ะทัพพีเป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้ใช้มืออยู่แล้วนี่ครับแต่มันก็ต้องหยิบจับนะอย่างว่าครับมันจะไปทั้งตวงโดยใช้ทัพพีอย่างเดียวคงไม่ถนัดเขาเหมือนกันนะฮะพูดถึงว่าเอาไปว่าเลี่ยงหน่อยก็เลี่ยงดีกว่านะครับครับครับแล้วก็อะไรนะ3จุดและส่วนคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยคุณเทเลอร์ถ้ากรณีเป็นผู้ที่มีอายุมากนะครับซึ่งตามหลักเราเนี่ยเราไม่อยากให้เขาติดอยู่แล้วนะแต่บังเอิญว่าเราไม่อยู่แล้วเขามารับของพอดีแล้วเขาอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะมันต้องไปล้างมือด้วยหรือเปล่าควรจะต้องกำชับเพิ่มเติมไหมฮะตรงนี้อันนี้จริงๆก็ควรจะกำชับเพิ่มเติมนะว่าอย่างผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็น่าจะมีคนแบบคอยดูแลอยู่ด้วยในบ้านนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้จริงๆแล้วในเรื่องของ delivery เนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกที่แบบผู้สูงอายุชอบใช้บริการเนี่ยครับอย่างเช่นรถเล่เนี่ยที่เขาเรียกว่ารถพุ่มพวงครับผู้สูงอายุจะนิยมไปแบบไปคุยปิ้งพวกผักสดอะไรเนื้อสัตว์อะไรที่ขายในรถพุ่มพวงเนี่ยก็ไปยืนคุยกับรถพุ่มพวงครับตรงส่วนเนี้ยถ้าเป็นไปได้ก็คือควรจะแบบมีการแบบพูดคุยแนะนำให้ผู้สูงอายุทราบบ้างครับพูดง่ายคือต้องมีการปรับพฤติกรรมกันบ้างนะฮะครับใช่ครับจากเดิมผมสังเกตดูพฤติกรรมรถพุ่มพวงเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะจอดที่ใดที่หนึ่งแล้วก็บ้านใกล้ๆก็จะเริ่มเดินเข้ามาแล้วคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรทำนองนี้ไอ้นี่เป็นยังไงราคานี่เป็นยังไงอะไรก็ว่าไปแล้วแต่พฤติกรรมเหล่านี้ณวันนี้ต้องหยุดก่อนนะฮะใช่ครับอยู่ไว้ห่างเลยใช่ครับแล้วก็ในส่วนของรถพุ่มพวงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของนอกจากในเรื่องของระยะห่างแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของพวกน้ำล้างมือนะที่เจ้าของรถเนี่ยบางทีเขาจะเตรียมไว้ให้ผู้ซื้อเนี่ยเอาไว้ล้างมือเวลาไปหยิบจับอาหารอะไรของเขาเนี่ยตรงส่วนเนี้ยผู้ให้บริการรถเล่ก็ควรจะงดนะครับเพราะว่าบางทีแบบพอล้างแล้วก็มาเช็ดผ้าเช็ดมือที่เขาบริการอยู่มันก็จะเสี่ยงทางที่ดีก็คือแบบกลับมาล้างในบ้านบริการจริงๆก็คือเอาเช็ด
เจลแอลกอฮอล์เอาไว้บริการดีกว่าอ๋ออย่างนั้นดีกว่าหรือมันก็กลับมาล้างในบ้านแทนใช่ครับนะครับเอาละก็เอาเป็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้จริงๆมันก็ต้องปรับทั้งหมดทั้งผู้ประกอบการเองคนส่งอาหารเองแล้วก็ผู้ที่ต้องรับอาหารเองถ้าสมมุติเรายังมีพฤติกรรมเดิมๆอยู่อย่างเช่นคนรับส่งอาหารเนี่ยก็ยังคงไปนั่งคุยกันแบบสนิทชิดเชื้อเหมือนสมัยก่อนที่เคยปรากฏเป็นภาพอ่ะอย่างนั้นเนี่ยมันจะได้เรื่องไหมครับมันจะอยู่ต่อไหมฮะจริงๆแล้วโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะฮะถ้าพฤติกรรมเดิมๆยังมีอยู่ก็คือแบบยังไม่มีการเว้นระยะห่างก็คือปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าใครที่แบบเป็นพาหะของเชื้อโควิดบ้างเนี่ยไม่รู้ใช่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนที่แบบไม่มีไข้เองและหรือว่ายังไม่แสดงอาการเนี่ยก็ยังมีการตรวจพบเชื้ออยู่นะครับทางที่ดีก็คือใช้ระยะห่างแล้วก็ล้างมือแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ควรลืมสวมแมสนะสวมหน้ากากผ้าอย่างน้อยนะครับหน้ากากผ้าก็ยังดีครับอ๋อครับแต่หมวกกันน็อกนี่มันช่วยได้ไหมฮะช่วยกันได้ไหมฮะหมวกกันน็อกนี่จริงๆถ้าระยะใกล้ๆเนี่ยไม่สามารถกันได้เลยอ๋อเหรอครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่แมสด้วยนะไม่ใส่หน้ากากผ้าข้างในด้วยเพราะว่ามันแค่กันปะทะตรงๆนะแต่ว่าด้านข้างด้านล่างเนี่ยก็คือสามารถที่แบบเชื้อจะหลุดรอดเข้าไปได้ครับเพราะเขาเล็กมากครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ปกติเขาก็ไม่ใส่เวลาอยู่ที่เฉยๆก็ถอดหมวกกันน็อกกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่หน้ากากแทนใช่ครับอันนั้นปลอดภัยกว่าอันนั้นจะปลอดภัยกว่าครับใช่ครับแล้วทีนี้คนที่ขับรถเนี่ยหรือว่ามีหน้าที่รับส่งเนี่ยถ้ากลับถึงบ้านปุ๊บเนี่ยควรจะรีบทำความสะอาดตัวเองเลยหรือเปล่าอย่างในข้อปฏิบัติที่แนะนำก็คือต้องทำความสะอาดร่างกายนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยรองเท้าเนี่ยควรจะถอดไว้นอกบ้านครับแล้วก็ทำความสะอาดอย่างน้อยอันดับแรกเลยก็คือมือนะมือแล้วก็อาบน้ำครับนะสระผมได้ยิ่งดีใหญ่เลยครับครับอาบน้ำและสระผมนะครับเพราะอะไรครับอันนี้เพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าตัวเชื้อที่มันกระจายอยู่หรือว่าที่เราไปสัมผัสอยู่เนี่ยเราจะเอามาจับเอามาสัมผัสกับในเสื้อผ้าหน้าผมอะไรพวกเนี้ยเราตรงเมื่อไหร่เราไม่รู้ไงถ้าเราจะป้องกันเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนอย่างน้อยก็คือมือของเราเพราะจริงๆแล้วจากการสังเกตพฤติกรรมที่เขาศึกษากันเนี่ยวันหนึ่งเราจะเอามือมาสัมผัสในส่วนของหน้าตาเนี่ยบ่อยมากโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทำกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ครับมันก็จะอาศัยช่องนี้แหละในการมาถึงตัวเราให้ได้ครับจริงๆมาตรการป้องกันเนี่ยอย่างที่เคยได้ยินมีคนพูดว่าสติเป็นตัวสำคัญนะครับไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรเนี่ยถ้าเรามีสติเหมือนกับรู้ตัวว่าเราไปจับอะไรมาเนี่ยหรือเราไปสัมผัสอะไรมาเราล้างมือแล้วก็ยังไม่พอนะก็คือต้องระวังแบบเราจะมาสัมผัสในส่วนที่แบบมันจะเอาเชื้อเข้าไปในร่างกายโดยเฉพาะจมูกกับปากนะครับแล้วก็บริเวณที่เขาเรียกว่าทีโซนนะก็คือใกล้ๆตรงตาเนี่ยครับเอามาขยี้ตามันก็เป็นส่วนที่แบบทำให้แบบเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็นอกเหนือจากการที่จะต้องใส่แมสแล้วพฤติกรรมที่เราเคยทำกันอยู่บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปรับตัวด้วยนะครับครับใช่ครับครับคุณชัยเลิศมีอะไรจะฝากไหมครับก็ที่จะฝากนี่ก็คือในเรื่องของในส่วนของร้านอาหารตลาดสดรถเล่นะแล้วก็พนักงานที่แบบรับส่งที่เรียกว่า delivery เนี่ยก็คืออย่างน้อยเลยก็คือเน้นในเรื่องของความสะอาดของมือนะแล้วก็ระมัดระวังในการหยิบจับหยิบส่งนะแล้วก็บางสถานที่บางจังหวะเนี่ยก็คือต้องระวังทิ้งระยะห่างนะอย่างน้อย1เมตรขึ้นไปนะครับครับเพื่อความปลอดภัยนะครับใช่ครับครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่าลืมสวมหน้ากากอย่างน้อยหน้ากากผ้าก็ยังดีครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณชัยเลิศครับ
ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณชัยเลิศกิ่งแก้วเจริญชัยนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับช่วงเล่าเรียงเรื่องของอยู่บ้านต้านโควิดเนี่ยนะครับคนไทยเราอ่านหนังสือคำว่าอ่านหนังสือในที่นี้ก็หมายถึงอ่านหนังสือจริงนะครับเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุดใจพรมเกิดผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในช่วงเล่าเรียงนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้จัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระในวงเงินกู้ต่อรายเนี่ยสูงสุดนะครับไม่เกิน 10,000 บาทและไม่ต้องชำระเงินกู้จำนวนทั้งหมดกี่งวดส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ